อันนี้รับน้ำหนัก2ตันโอ้โหเส้นเดียวสุดยอดเลยครับนี่ครับจะมีไดนามิกกับสตาติกนะพี่อ๋อไดนามิกกับสตาติกใช่ถ้าไดนามิกก็มันจะยืดอันนี้จะยืดจุ่นประมาณ 15% จะยืดจุ่นมันเอาไว้สำหรับขึ้นต้นไม้เวลาเราตกหล่นเนี่ยต้นไม้เงี้ยเราพลาดหล่นมาอ๋อมันจะยืดมันจะรั้งแรงใช่มันจะทำให้เราบาดเจ็บน้อยถ้าเรายืดยาวแบบมันจะแข็งเลยใช่ไหมสตาติกไดนามิกจะยืดหยุ่นรับน้ำหนักดีสตาติกอันนี้รับน้ำหนัก2ตันโอ้โหเส้นเดียวสุดยอดเลยครับเส้นเดียว2ตันเพิ่งเคยเจอเนี่ยจริงผมเคยเห็นในกระจกแต่ไม่เคยได้จับต้องไงเนี่ยโอ้โหเชือกใช้ได้ครับเม็ดละ100กว่าบาทก็ไม่แพงนะซื้อติดรถเผื่อรถติดล่มติดโคลนติดอะไรเงี้ยดึงได้เลยไว้ปีนต้นไม้เป็นอาชีพที่แบบเสี่ยงแต่ก็คุ้มอ่ะนะต้องเซฟตี้นิดนึงนู่นเจ้าหน้าที่พี่หันมานี่หน่อยขอชมอุปกรณ์หน่อยมีอะไรบ้างอันนี้ก็เรียกอะไรพวกชุดนี้อันนี้เขาเรียกเชือกแรงยาครับเชือกไว้พยุงตัวมีเชือกพยุงตัวอันนี้ชุดนี้เรียกอะไรริกครับริกครับผมริกอ๋ออันนี้ก็แคลมธรรมดาครับโอ้เป็นอะไรสแตนเลสหรืออลูมิเนียมพวกนี้สแตนเลสโอ้304แข็งปุ๊กนี่ครับชุดโรยตัว นี่มีหมวกกันน็อกด้วย โอเคครับผมนี่ครับวิชาชีพการตัดต้นไม้เซฟตี้พร้อมครับมีชุดพร้อมเชือกก็ตัวนี้รับน้ำหนักได้2ตันก็มีเส้นหนึ่งรับน้ำหนักได้6ตันนะครับเคยขึ้นสูงที่สุดประมาณกี่เมตรประมาณตึก6ชั้นครับตึก6ชั้นเป็นต้นไม้เนี่ยใช่ครับโอ้ต้นอะไรอย่างยังสูงเลยนะ6ชั้นเนี่ยแน่นอนเซียน